มก็รู้สึกว่ามันยังอยู่ทุกอย่างครับไม่ว่าฉากแอคชั่นหรือว่าจะเป็นฉากรักฉากวิธีการร้องหรืออะไรก็ตามครับผมเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกคนจะได้รับความสนุกเหมือนกันหมดครับพี่เบลไม่ต้องใส่ใส่แค่แบบป้องกันเผื่อแบบพลาดมันเป็นตัวซัพพอร์ตป้องกันกระดูกฝ่ามือเฉยครับทีมงานทำมาให้ใส่ระหว่างซ้อมเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ระวังก่อนตอนเล่นจริงตอนนี้ยังผมยังไม่แน่ใจครับว่าเขาจะสรุปเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือระหว่างซ้อมเพราะด้วยความที่ว่าเราเพิ่งกลับมาใหม่เราก็เลยต้องใส่ป้องกันไว้ก่อนเผื่อผมอาจจะผิดพลาดหรือไม่ก็แบบใครสักคนผิดพลาดอะไรเงี้ยการที่ทำงานเหมือนเซฟตี้เราขึ้นแบบ2-3 เท่า 10 เท่าจริงจริงเขาก็เซฟตี้ทุกอย่างครับเขาวิ่งเข้าหลังเวทีเนี่ยโดนแผลอะไรเขาก็จะรีบขนน้ำเกลือเบตาดีนอะไรมาให้ตลอดเลยกลัวว่าจะเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับครับเล่นไปมีกังวลกังวลไหมคะมันผลไหมตอนนี้ครับคือคุณหมอก็บอกว่าคือร่างกายหรือว่ามือเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติแต่ถามว่าก็ยังต้องระวังเรื่องของการกระแทกอย่างรุนแรงอยู่ครับมือเหวี่ยงไปฟาดหรือมีของแข็งมากระแทกแรงๆเนี่ยคือไอ้แผลเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่หักแต่มันอาจจะเกิดแผลใหม่ขึ้นเข้าใจมั้ยฮะคือก็ให้ระวังก็เป็นทางคุณหมอเนี่ยคอยเตือนแต่ถามว่าเรื่องของการกายภาพเนี่ยก็ยังต้องทำไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าในเรื่องของเอ็นมันยังมีส่วนนึงที่มันเป็นพังผืดนะหลังจากการที่เราทำการผ่าตัดอยู่อะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์แบบถามว่าเรื่องของอาการบวมเนี่ยประมาณสัก6 เดือนก็จะหายเป็นปกติไม่ได้โดนน้อยลงไม่ใช่คือเรื่องแรงอิมแพคที่มันเกิดขึ้นกับตัวของกระดูกอะไรเงี้ยครับมันไม่มีแล้วครับการกำการใช้มือเนี่ยมันใช้งานได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าจะให้กลับมา 100% แบบเหมือนก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ถามว่าการในการที่กลับมาเล่นละครเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วพี่เก่งบอกว่าออมมือเหรอครับเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์เราเขาออมพี่เก่งไม่นะครับอาจจะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะโชว์พวกพี่เราก็มีการซ้อมกันนะครับประมาณ2 รอบก่อนหน้าเพื่อทวนความจำอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วลักษณะของการฟันเนี่ยเราฟันเฉือนปลายดาบเฉือนไปเฉือนมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบกระแทกแล้วหยุดมันจะเฉือนเฉยก็จริงๆมันดูแรงแต่ว่ามันจริงมันเบาครับต้องพึ่งกันอื่นบ้างไหมอะไรเงี้ยศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมเดี๋ยวต้องขึ้นไปไหว้พ่อครูข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขึ้นไปไหว้พ่อครูจริงๆทุกครั้งก่อนเกือบทุกรอบก่อนโชว์ครับถ้าไม่รีบหรือไม่อะไรเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งสวดมนต์ไปไหว้กันจริงๆทุกคนนะฮะพี่แก้มพี่เก่งอะไรเงี้ยก็เข้าไปไหว้กันแต่รอบไหนรีบๆหน่อยก็จะยืนข้างหน้าแล้วก็นโม3จบแล้วก็ขอพรชัยอะไรเงี้ยให้แบบราบรื่นทุกๆอย่างในวันนี้อะไรเงี้ยครับผมว่าก็คงเรื่องของสติแหละครับว่าระหว่างที่เราทำการแสดงเนี่ยบางทีสนุกเกินไปมันเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดผลเสียได้ไม่ว่าแม้กระทั่งกับตัวเราเองหรือว่ากับคนที่เราเล่นด้วยนะครับผมแม้กระทั่งวิธีร้องวิธีการเล่นเองเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีความพอเหมาะพอดีอยู่อะไรเงี้ยอินมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะฟันดาบแรงเกินไปหรือว่ามันเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะทุกอย่างก็ต้องแบบอยู่บนความพอดีมีสติให้มากๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีอยู่ดีลืมบทร้องลืมเนื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งยังไม่เกิดนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่ทุกคนเล่ามาให้ฟังอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุบนเวทีก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด2 เดือนไหมที่พัก2 เดือนครึ่งครับประมาณมันต่อติดได้ไหมคะพอมาเริ่มซ้อมเริ่มเล่นจริงผมก็รู้สึกว่ามันยังอยู่ข้างในอยู่ครับมันเหมือนคือด้วยความที่ว่าเราทำมันเกือบทุกวันเนาะ4-5 วันต่อสัปดาห์เงี้ยครับกับการอยู่ในละครเวทีฟ้าจรดทรายเนี่ยมันค่อนข้างจะซึมเข้าไปในปลายประสาทเลยครับบทนี่คือแบบผมไม่จับกระดาษมาอ่านเลยครับคือมันจำได้หมดเลยใช่แล้วก็เนื้อร้องจำได้หมดใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกผิดมั้งมันก็เลยแบบอยู่ข้างในเลยให้เธอทำ
ลาดไม่ได้นะเธอต้องทำให้เต็มที่นะรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เต็มก็มันรู้สึกอย่างนั้นครับดีขึ้นปุ๊บชาลิ้นมาเลยแล้วลองเดินน้องได้เลยล็อกคือสบายครับแบบจำได้หมดทำได้หมดฟันดาบนี่วันนั้นทวนมาแค่แป๊บเดียวลืมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทุกอย่างมันยังอยู่ข้างในอยู่อะไรเงี้ยมันก็น่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับหายห่วงครับจริงๆทุกอย่างเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับความสนุกความทุกอย่างครับไม่ว่าฉากแอคชั่นหรือว่าจะเป็นฉากรักฉากวิธีการร้องหรืออะไรก็ตามครับผมเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ผ่านมาในรอบก่อนๆหรือว่ารอบใหม่ที่มันจะถึงเนี้ยทุกคนจะได้รับความสนุกเหมือนกันหมดครับมีอะไรที่ปรับใหม่บ้างไหมคะก็อย่างที่ทุกคนทราบดีก็มีพี่ชายชาติโยดมมาร่วมจอยในแคสต์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องได้มีการแบบเข้ามาจูนมาฝึกซ้อมกันกับพี่ชายใหม่อะไรเงี้ยครับพี่กบแอบเปิดเผยความลับบอกว่าแถวข้างหน้าหมดจองก่อนเลยจริงฮะอ๋อเต็มโกงเพราะว่าคนอยากมาดูแถวแรกก็เรียกก่อนเพื่อนเลยโอ้ดีใจไหมครับภูมิใจครับ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องควบคุมอาหารอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือครั้งที่แล้วอ่ะคือผมเคยวัดอะครับว่าเวลาฟันดาบอะครับ3ซีนสั้นๆครับที่ซ้อมกันอยู่ในห้องนะครับมันเบิร์นไปประมาณ 300-400 แคลอรี่นะครับในระยะเวลาแค่ 20-30 นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่บนเวทีเราอยู่กัน2ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นโหแต่ช่วงนั้นคือกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนเลยอะไรเงี้ยแต่พอมันหยุดไม่ได้ทำละครเวทีอะพี่มันอ้วนเร็วมากเลยนะครับผมคือแบบน้ำหนักมันขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นว่าเราไม่ค่อยได้แบบกินด้วยมั้งพอกลับไปมันก็กินเนาะกินเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคุมอาหารกลับมาเตรียมร่างกายแล้วครับก็คือเรียกได้ว่าแบบหน้าโซเอาก็ซิกแพคเราเลยไม่หรอกครับหลายคนก็คงคือเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูสีหน้าการแสดงใช่ไหมฮะแบบใกล้ชิดกับนักแสดงใช่ไหมครับจะถามว่ามันผิดปกติในรูปแบบการถ่ายแบบว่าอ๋อเหรอฮะโอเคได้ครับจริงๆถ้าใครอยากจะเห็นนะครับผมใครอยากจะเห็นหุ่นนะครับอยากจะเห็นซิกแพคอยากจะเห็นหน้าใกล้ๆของนักแสดงทุกๆคนนะครับสามารถที่จะจับจองที่นั่งหน้าได้ครับแถวหลังก็เห็นนะเอาแถวหลังเห็นครับเห็นแถวหลังก็จะได้เห็นทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็เห็นโปรดักชันทั้งหมดด้วยชั้น2ยิ่งเห็นนะฮะเห็นเยอะเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับใครชอบแบบไหนครับผมท่านรอบ2ก็เหมือนกลับมาได้อีกรอบยังตื่นเต้นอยู่ไม่ตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้พูดได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาครับทุกรอบเลยครับครั้งที่แล้วก่อนการเล่นทุกรอบจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมือเย็นใจสั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้รู้สึกว่ากลับมารอบนี้จะแบบจะไม่กดดันตัวเองเท่ากับรอบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นงานใหม่ของเรามากๆเราก็จะรู้สึกว่าเรากดดันตัวเองค่อนข้างเยอะจากที่เราได้พักช่วงใน2เดือนเนี่ยเราก็นั่งทบทวนหลายๆอย่างรอบนี้ก็จะกลับมาจะเอนจอยกับมันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะครับหมายถึงว่าตั้งใจแต่ว่าจะไม่กดดันตัวเองอะไรเงี้ยจะสนุกกับมันให้มากๆกว่านี้ส่วนตัวผมไม่มีครับไม่มีเลยผมรู้สึกว่ากลับมารอบนี้มันเหมือนไฟมันเยอะขึ้นกว่าผมว่ารอบแรกผมก็ไฟเยอะแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มันรู้สึกว่าแบบเราต้องแก้ไขสิ่งที่เราทำให้มันดีกว่านี้ให้ได้